สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเรานะฮะเหมือนเช่นเคยปลาหมอแล้วก็น้องแพลในรายการ b u สแอนด์ทรัคทีวีทีวีสำหรับคนรักรถใหญ่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษค่ะนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการได้นะฮะส่งรูปภาพแปลกๆนะครับผมเฟลๆนะฮะส่งมาได้ทาง info@busandtruckmedia.com นะฮะใช่แล้วละค่ะ นะครับผมก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้มีความหลากหลายนะครับใช่แล้วค่ะอาจจะว่าเปลี่ยนด้านเปลี่ยนอะไรที่นั่งกันบ้างนะคะก็เป็นหลากหลาย,ลายสไตล์กัน,น <ะ S 2> ไป<ฮ>ะละกันนะคะครับผมก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมสําหรับช่วงแรกของรายการคือช่วงของดับเครื่องชมนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้แหมแพ้ได้ค่ะว่าวันนี้พี่หมอจะพาไปชมเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารยี่ห้อวอนวเลยครับผมนะฮะก็สําหรับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น เปิดตัว <Ha. S 2> ด้วยนะครับผมเป็นแชสซีของ v o l v o นั่นเอง B11R ต้องบอกว่าถูกใจในวงการรถบัสรถทัวร์แน่นอนนะครับเพราะว่า v o l v o เขาเป็นที่นิยมในตลารดรถโดยสารอยู่แล้วแสดงว่าวันนี้ต้องเก็บแบบมาเต็มเต็มเยียดแน่นอนแน,แน่นอนเลยก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงดับเครื่องชมวันนี้นะครผมพาคุณผู้ชมมาชมช,มชัซซีรุ่นใหม่ของทางวัลโวนะครับคือรุ่น b 1 1 r นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้นะครผมมาอยู่กับคุณสุรัตน์ประเสริฐสันทวีนะฮะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจว n e v วกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับสวัสดีครับ โอ้โหนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับวันนี้นะฮะมีการเปิดตัวรถด้วยนะครับชัสซีนั่นเองของ v อ l v o โบนะฮะซึ่งเป็นชื่อรุ่น b 1 1 r นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทราบถึงรายละเอียดต่างๆของชัสซีรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวเรารให้คุณสุรัช่วยแนะนําก่อนดีกว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ะครับผม ก็แชสซีคันนี้นะครับเป็นแชสซีรถบัสนะครับขนาด12เมตรนะครับก็คือเป็นแชสซีรถบัสที่เป็นเราเรียกกันว่าเป็นแชสซีรถบัส8ล้อนะครับหรือ6กคูณสนะครับเครื่องยนต์ที่ใช้สําหรับแชสซีคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด11ลิตรนะครับมีขนาดแรงม้า430แรงม้านะครับซึ่งมีแรงม้าค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับสามารถตอบสนองในส่วนของรถบัสที่ใช้ในการวิ่งทางไกลและใช้งานหนักได้ดีนะครับในส่วนของแรงบิดเองนะครับรถ คันนี้เครื่องยนต์ด1 1เนี่ยก็สามารถตอบสนองได้อย่างดีนะครับให้แรงบิดสูงถึง2,000นิวตันเมตรนะครับที่ความเร็วรอบต่ําแล้วก็เป็นความเร็วรอบที่กว้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับสามารถมั่นใจได้นะครับในการขับขี่แชัดีคันนี้โดยเฉพาะขุมพลัง11ลิตรของเราเนี่ยออสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีครับนะครับก็ คุณผู้ชมฮะก็เราในทราบถึงในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วนะครับสำหรับ R D 11 A ใช่ไหมฮะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ก็มีทั้งหมด R 430แรงม้านั่นเองใช่ไหมครับผมบเดี๋ยวเราจะมาทราบถึงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะฮะในเรื่องของช่วงล่างนะครับว่ามีความนุ่มนวลตลอดการเดินทางไงนั่นเองนะฮะ ได้ครับก็ในส่วนของระบบช่วงล่างของแชสซีคันนี้นะครับอ,อย่างที่ท่านเห็นนะครับช่วงล่างก็จะเป็นระบบถุงลมทั้งหมดนะครับช่วงล่างข้างหน้านะครับอย่างที่ท่านเห็นก็จะเป็นระบบถุงลมนะครับเรามีระบบถุงลม2ลูกนะครับแล้วก็ช่วงล่างหลังนะครับซึ่งเราจะมีถุงลมทั้งหมด Uh, อยู่4ลูกนะครับซึ่ง uh, ทั้งหมดนี้เนี่ยถุงลมเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยกล่องควบคุมที่เราเรียกว่าระบบ ECS นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะควบคุมการขึ้นลงการทํางานของระบบถุงลมนะครับตามน้ําหนักของแชสซีหรือผู้โดยสารที่ขึ้นนะครับ พอผู้พอคนขับเนี่ยได้ขึ้นไปสตาร์ทรถแล้วเนี่ยนะครับจะสัมผัสได้ว่าถุงลมจะเริ่มทํางานแล้วนะครับมีการปรับระดับของแชสซีขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากที่รับผู้โดยสารนะครับขึ้นไปนะครับตามตามน้ําหนักที่รับนอกจากผู้โดยสารก็อาจจะมีพวกสัมภาระหรืออะไรขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือถุงลมเนี่ยก็จะถูกปรับระดับนะครับให้เหมาะสมกับน้ําหนักที่รับนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับถุงลมเนี่ยจะไม่จะไม่ถูกปรับให้สูงเกินไปหรือต่ําเกินไปนะครับจะถูกปรับให้เหมาะสมนะครับกับสภาพน้ำหนักที่รับนะครับซึงตรงนี้นี่นอกจากความปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเรื่องของความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นระบบช่วงล่างของ volvo นะครับที่เราดีไซน์มาสําหรับแชสซี b 1 1 สำหรับรถคันนี้นะฮะในเรื่องของโครงสร้างแชสซีนะครับสำหรับรุ่นนี้คือว่าทางวอเตรองรับเป็นรถทั้งหมดกี่เมตรครับ ครับผมตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเอามาโชว์เป็นตัวแชสซีที่มีขนาด12เมตรนะครับแต่จริงๆแล้วแชสซีคันนี้เนี่ยเป็นแชสซีที่สามารถยืดตรงกลางได้อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นหกคูณสหรือ8ล้อนะครับตัวออปชันถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจที่จะเป็นขนาด15เมตรเนี่ยเราก็จะมีออปชันที่เป็นตัวเพาโบกี้ที่สามารถเลี้ยวได้นะครับทำให้เวลามุมเลี้ยวหรือว่ารถแชสซีที่มันยาวขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเลี้ยวแล้วเนี่ยวงเลี้ยวก็จะแคบขึ้นนะครับตรงนี้ก็ สามารถที่จะใช้ B11 ได้เช่นกันนะครับสามารถประกอบเป็น15เมตรได้แต่ว่าเราอาจจะต้องติดออปชันในเรื่องของเพา b ลกี้เลี้ยวได้เข้าไปนะครับก็ตรงนี้นี่ก็คือตั้งแต่12ถึง15เมตรครับชจาซีกันนี้สามารถที่จะยืดได้นะครับในส่วนของตัวเฟรมท่านจะสังเกตว่าตัวเฟรมเนี่ยก็จะเป็นตัวเฟรมที่มีการเชื่อมนะครับทุกจุดนะครับมีการตรวจสอบเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวเฟรมจะมีนอกจาก เป็นตัว ladder step ที่เป็นตัวเชื่อมขวางแล้วนะครับก็จะมีตัวคั้นะครับตัวตัวตัวค้ระหว่างมุมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามเป็นตัวที่รับแรงกระแทกหรืออะไรได้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เป็น chassis frame design ของ volvo นะครับในส่วนของตรงส่วนของจุดตรงกลางที่ volvo ยืด chassis มา นะครับถ้าเกิดว่าท่านเดินขพ้นไปดูด้านหน้านะครับท่านก็จะเห็นว่าในส่วนของคนขับเนี่ยนะครับจะถูกดีไซน์นะครับให้เป็นเ่อให้โพซิชันของไดเวอร์เนี่ยมันถูกดีไซน์ให้เตี้ยลงมาอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ามันจะค่อนข้างสะดวกมากนะครับเวลาคนขับเขาเปิดประตูสมมติถ้าประกอบเป็นตัวถังแล้วเปิดประตูนะครับกา้าวขึ้นไปขับเนี่ยแค่2ส,สเต็ปก็ถึงแล้วนะครับซึ่งจะแตกต่างกับแชสซีรุ่นก่อนที่ตรงคนขับเนี่ยจะสูง นะครับพญนันเนี่ยการดีไซน์อาจจะต้องมีมือจับเพื่อที่จะให้โหนขึ้นไปนะครับคันนี้เนี่ยะสะดวกมากนะครับนอกจากคนขับจะขึ้นง่ายลงง่ายแล้วนะครับเนื่องจากพอร์ิชันมันต่ำเนี่ย การมองเห็นนะครับการขับขี่ท uh, so ัศนวิส <dessus> ัยนะครับก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมองเห็นภาพในวิวกว้างได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างยิ่งโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยการขับขี่นะครับก็จะดูแล้วเหมือนกับว่าเขาจะขับขี่รถที่มันไม่ใช่เป็นรถสูงนะครับไม่ใช่เป็นรถบัสที่เป็นรถสูงเขาจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถบัสที่มีลักษณะการขับขี่ก็จะเป็นลักษณะของดิเวอร์เวอร์ชันจะรู้สึกว่ามันเตี้ยหน่อย นะครับจะทําให้เขามั่นใจใน,นการขับขี่มากขึ้นนะครับเหมือนกับขับรถเกง๋งหรือเหมือนกับขับรถทั่วๆไปเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆนะฮะของชัสซี B11R นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่รองรับเครื่องยนต์ D11A นะครับผมที่มีขนาด430แรงม้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรัตน์ประเสริฐสันทวีด้วยนะครับผมที่ให้รายละเอียดต่างๆนะฮะและให้ความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับชชสซี B11R คันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับ นะฮะก็เป็นยัางนงบ้างครับน้องแพรเรียกได้ว่าชสซีตัวนี้นี่มีความแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นชัซีที่ต้องบอกว่ารองรับในการเดินทางไกลด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นชัซีนะครับที่มีเครื่องยนต์ d 11 a ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ขนาด430แรงม้าโอ้โหไม่เบาไม่เบานะคะ4ม0แราเลยก็เลยทีเดียวครับผมก็สําหรับคนวงการรถโดยสารต้องบอกว่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่า เขาจะติดตามเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะ B11R นะครับผมจำไว้เลยนะครับ B11R เลยนะคะสำหรับเป็นแชสซีรุ่นใหม่จากวอนโวนะคะ<ม>เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมสำหรับในช่วงของดับเครื่องชมที่พี่หมอพาไปดูแต่ว่าสำหรับช่วงหน้านะคะในช่วงของกาะติดพาน,นิกน้อยเนี่ยแพรจะมีอะไรมานำเสนอก็ติดตามชมสักครู่เดียวค่ะ